กูเห็นแล้วแม่เขาขำกันกูรู้แหละว่ามันแปลว่าอะไรอ๋อ
กูไม่ได้หรอกูถามมึงตรงๆเลยว่ามึงเป็นอะไรกับปากีสบ้างทำไมอ่ะละครลิงอ่ะโอ้โหนี่จะบอกให้นะบอกมันว่าให้แต่งหน้าแบบพระเอกหนังจีนอ่ะเออเป็นเจ้าชายไม่รู้มันไปดูมุกไหนเป็นเจ้าชายเป็นคุณหมอคงคิ้วมึงเนี่ยเหมือนพระนางกูเช็คเทียนอยู่นะคิ้วมึงเนี่ยเขาเรียกว่าคิ้วหางโขกเลยโอ้หางโขกกูดูว่าอย่าพูดเอาเขาเลือกเลยหรือครั้งนี้ใช่นะมันเป็นส้มขาประวัติศาสตร์อย่าประวัติศาสตร์เออในท่านะที่มึงเนี่ยเป็นแค่แป๊กเนื้อมาเป็นแค่ว่าบอกว่าเป็นเจ๊เป็นแค่ดูเนี่ยแต่งตัวดูแม่เป็นแขกเออมึงจะเป็นเจ๊กเป็นห้าอะไรมึงเป็นแค่ภาษาพม่ากูหมายถึงว่าใครที่เป็นต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแขกบ้านแขกเนื้อในฐานะที่เองเนี่ยเป็นแค่แรกเดือนมาพ่อนายของเราเนี่ยสมิงพระรามเนี่ยสมิงพระรามเอออยากจะให้นายของเองเนี่ยรำนำบนม้าอวดฝีมือก่อนให้รำก่อนเออให้รำบงหลังม้าก่อนเออนายยังมีชื่อมีแซ่ไหมอ๋อมีชื่ออะไรนะชื่อเตี้ยหัวเตี้ยหัวเออไม่ต้องตัวนะไม่ต้องตัวเออไม่ต้องรำชื่ออะไรอ่ะนายอ่ะนายของข้ามีชื่อว่าพ่อสมิงเฮ้ยสมิงกูสมิงกูเบอร์ชื่อว่าอากัมมณีอะไรนะกัมมณีอ๋ออากัมมณีหล่อไหมขอโทษทีทำไมนายมึงเป็นอะไรอากัมมาโลกไหมเฮ้ยไม่เกี่ยวกันเอาหรอเป็นชื่อเขากามาโลกไม่เกี่ยวงั้นเอาตามนี้เดี๋ยวเล่นนานเดี๋ยวกูไปกินตีหน่อยไม่ทันเมื่อวานไปต่อแถวทำไมไปกับมึงกันแหละบอกไป124คิ้ว124คิ้วไม่รู้มันไปตายอกตายอย่างกูยังไม่กินข้าวเที่ยงเลยกูก็เลยต้องมากินข้าวกล้องงานนี่แหละจบอ่ะไปบอกนายเองไปเออไปเชนนะห้องเออเชนนะห้องไงเชนนะไงกูห้องไงไปเถอะเออแยกเรียบร้อยแล้วชิเชื่อมาชิโจว่าหมดชิจุระวังตัวนะชิมาชิเทพจุจุอะไรวะโอ้มึงพูดถึงเรื่องไว้สองคนระวังตัวนะสมิงพระรามกามณีฟังแต่งงานทะเลไทยเออจะร้องต่อทันทีโอ้ยอันนี้อากาศวันหน้าแดงกันหมดเลยยังไงThank you.
ู่แล้วแล้วก็รู้มีครีมด้วยมีครีมด้วยคุณว่าแองกี้เบิร์ดอัลมาดิโออัลมาเซ่อัลมาดิโออัลมาเซ่เสียบอัลมาเซ่อัลมาดิโออัลมาเซ่เอ็ดแป๊ะเอ็ดแป๊ะมึงดูพยานบนหัวนายมึงหน่อยดิเออมึงเอาออกไปเถอะมึงสงสารแท้ช้าเยอะเหลือเกินเอาออกมาเซ่ไอ้บริโอไอ้บริโอไอ้บริโอกูหลบก่อนเลยกูหลบก่อนเลยหลบใครก็โดนแน่นอนไปเอาเขาไหมเขาไหมขอสมุนพลังเขาไหมเป็นไงไอ้มาม่าฮะอะไรนะไอ้มาม่า
ผมเรียกใครเรียกว่ามาม่านะเรียกว่าอะไรนะมาม่าปูพาม่าเหรอมาม่าที่ไหนล่ะทำไมรู้ผมพูดจริงนะเอ้าโอ้โหรับอะไรขนาดนั้นโอ้โหมันฮอดเหลือเกินมันคมติดยาเลยเออหูกระโดดเออไอ้กระโดดเนี่ยกูไม่ติดทำไมอ่ะกูติดอย่างเดียวติดแล้วว่าคมเจมึงอ่ะเอาลงหน่อยมันเป็นธงศึกมันธงจงธงเจอะไรเราเอาเป็นธงศึกเออเช่นนะเอาไว้ทำอะไรแบบว่าเหมือนกองทัพมามีธงอ๋อบกสัญญาบกสัญญาบกสัญญาบ้านกูก็มีแต่อยู่สถานีรถไฟโบกใหญ่เลยเฮ้ยคนละอย่างกันไม่เหมือนกันเออมันต้องกลางเลยทุนจุนก็ฉีด่าหลายรอบแล้วมันก็ยืนเฉยอยู่นั่นแหละนี่ท่าทางเนี่ยเยอะไปหมดเนี่ยฉันคนพม่าเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นรวมท่ากี่ท่ามันมีทั้งหมดท่านะฮะเป็นครึ่งแรกกับครึ่งหลังมีครึ่งแรกครึ่งหลังครึ่งแรกกับครึ่งหลังเอาตาไหนดูนะตาปลาหรือเปล่าวัดไม่เด็ดเลยตาฉับไปเอาท่าที่หนึ่งมีชื่อไหมท่าที่หนึ่งมีชื่อว่าท่าคังฉีเดี๋ยว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 แต่ว่าสงสัยเยอะจังว่ากูได้ยินไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดท่าที่หนึ่งคังฉีคังฉีคังฉีอักยักฟังท่าที่2ท่าที่2มีชื่อว่าท่าคังคังฉีไอ้แป๊ะมาใหม่ครึ่งแรกเรามีกี่ท่านะ1ถึง5ใช่มั้ย1ถึง5มันทําไอ้ที่ตรงไหนมึงพองมาแล้ว2ท่าเอาท่าที่1ถึงท่าที่5เลยฮะท่าที่1ถึงท่าที่5แล้วอักยักฟังฮะหรือฟังชักๆนะคุณผู้ชมฟังชักๆนะครับเพราะคุณผู้ชมก็ฟังอยู่แหละท่าที่1ถึงท่าที่5เรียกว่าเรียกว่าคังฉีคังคังฉีเกาจีเจ็บฉีจริงโอ้ยผมพูดตรงๆนะทำไมวะมันขนาดนั้นเลยชื่อมึงอ่ะก็มันเป็นชื่อท่าอันนี้ครึ่งไหนนะครึ่งแรกครึ่งแรกผมไม่อยากขึ้นมาต่ออะไรครึ่งหลังอ่ะมีครึ่งหลังอีกต้องมีก็ต้องเป็นท่าที่6เป็นท่าที่6เช่นนะท่าที่6อ่ะท่าที่6เรียกว่าเดี๋ยวก่อนมาปีหน้ามันมีงานอีกนะก็มีงานไงมึงจะได้เล่นไม่ได้เล่นก็อยู่ที่มึงนั่นแหละจะขาดอะไรอีกไม่ยากหรอกนะอ่ะปีนี้อ่ะท่าที่6อ่ะมาท่าที่6เรียกว่าท่าคังกวยว่าแล้วมันแปลกอีกแล้วเหรอมึงไม่หนีอย่างอื่นเลยช่างป่วยก็ตอนแรกช่างเพราะมึงเก่งอักษรเนาะมันเป็นภาษาจีนอ่ะท่าที่7มั้ยท่าที่7ก็เรียกว่าคังคังกวยคุ้มๆเหมือนท่าที่1มึงไม่ต่างกับท่าแรกเลยมันเปลี่ยนแค่คำว่ากวยมันเป็นครึ่งหลังอ่ะท่าต่อไปเลยขอเป็นอัลบั้มเลยเชนะนี่โคมใหญ่เลยนะท่าที่6ถึงท่าที่10ท่าที่6ถึงท่าที่10ก็คือข้างป่วยข้างข้างป่วยเก้าป่วยเย็นสีโอเคไอ้ยาดีๆนะทำไมกูเรียนอังกฤษมาทำไมอ่ะกูโอเคโอเคเลยเหรอแต่กูไม่โอเคกับมึงมันเป็นภาษาจริงขนาดนั้นเลยเหรอภาษาจริงกระบวนท่าได้เยอะมากเนี่ยมีทั้งหมดแปดหมื่นแต่เอาจริงๆอะไรนะอะไรนะไม่ฟังก่อนเหรอเอาเนี่ยมันมีกระบวนท่าทั้งหมด84,777 กระบงท่า45วรยงโอ้โหเยอะไม่ได้แต่เอาจริงๆอ่ะนายเองเนี่ยต้องปรับแผลทำไมอ่ะเขาลบกันเนี่ยอาวุธติดตัวมึงปล่อยดาวกระจายมาทำไมอะไรวะอันนี้ของใครเนี่ยของนายเองอ่ะปล่อยดาวกระจายดีพี่คนนั้นกระโดดมาปุ๊บโอ้โหเราว่าต้องจมยุกยังไงอ่ะอันนี้ยิ่งกว่าคันพวกมึงอีกมันเป็นอาวุธลับเว้ยเอาขนาดนั้นเลยอุ่นนายมึงมาแล้วแหมเช็ดไอไลเนอร์มาแล้วเมื่อกี้ที่กูเห็นไอไลเนอร์พอหันหน้ามาไอไลเนอร์เข้าตามันไอ้นี่ไงมึงแต่งหน้านี่ทำไมเช่นนะนี่ดูนายเราสวิงพลังโอ้โหถามว่าเหนื่อยไหมแล้วเขาตอบว่าไม่เหนื่อยทำรีบเข้าเลยอ้าวนี่ต่อไปยังไงเอาเรื่องเลยอ้าวจะได้จบไปอีกรรมนีเนี่ยอีฝั่งมาบอกว่าว่าปีเนี่ย
เป็นทีของนายลื้อที่จะต้องลำนำส่วนนายอ้วกจะลำตามก็คือหมายถึงว่าในสมิงพระรามเป็นคนลำฮะเป็นคนลำนำและต่อด้วยกันมานี่จะลำตามนายของข้าจะลำตามโอ้เอายากนะลำได้เดี๋ยวคุณเห็นเลยว่ากระบวนท่าเป็นยังไงไม่เจอเลยอ่ะเชนะตาแล้วจะไปอะไรนะได้ได้ไปบอกทำเรียบร้อยแล้วเชนะขนาดเนี้ยทางกามณีจะให้สมิงพระรามเป็นคนรับนะและเขาจะรับตามเชนะระวังตัวนะโอ้ไม่ได้น่าสดนะบาดโอ้ยนะนะไอ้แปะอย่าดูสามีเอ่ยพระรามเอ่ยงามสาวมาตามตามแต่งจีนตามจีนจ้าขอขับมารับทวนกระบวนระวังตัวนะThank you.
ถึงขบวนแรกร่างทวนทวนครบจบคุ้งตีตายสมีพระรามโดยมาจังหวะแกร่งทวนตู้ดีกิริยาแล้วชักมารำรายเลืองมอนทำยกสองแทนเพียงระวังนะแทนทำเลืองแม่แม่ชะไม้โอ้ยทางซ้ายขวาแล้วยายมายับทำรักแทนแทนเป็นช่องในตีตายชวนชวนยินดีแล้วลำก้องคงคอยพอแลปากช่องที่จับสอดฟันบันเตสีเห็นก่อท้ายบวกเปิดกระเดิดมีจุดตาชีบอกลาไม่รู้เหมือนกันในท่างยกแขนยกขาเหมือนจะดีเลยเช่นนะจงไปน้องกับไม้ทับจีที่เทิดวากลางนี้เอาถึงเป็นถึงตายเลยนะเช่นนะอะไรวะเออในท่างนาโซ่ครับผมไอ้แปะอะไรวะอีกแล้วทำไมเป็นอะไรเจ็บไปลงไงมาฟังนะอายกูบอกว่าครั้งนี้เอาถึงเป็นถึงตายไม่หรอไม่หรอกูไม่หรอกนายนายกูบอกว่ารอบนี้เอาถึงเป็นถึงตายอ๋อถึงเป็นถึงตายแล้วยังไงมันเข้าไปแล้วมันจะเอาไปยังไงน่าจะไปพักสงสัยจะไปพักอีกยาวเดี๋ยวก่อนที่จะมาเนี่ยเอาถึงเป็นถึงตายเนี่ยห่วงเวลาสักพักนึงเนี่ยพักใหญ่เลยแหละอยากรู้อยากรู้อะไรเป็นคนจีนเป็นคงชิงคนคนไหนมงคลปังตุ้งตำบลเหอหนานจังหวัดนครศรีธรรมราชถามส่งมาไล่ไอ้แปะไม่ได้คลิกเลยทำไมไอ้แปะคนคนไหนนะมงคลเหอหนานเหอหนานแล้วอะไรอีกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่มึงคนจีนมึงส่งมาแบบนี้กูก็ตอบแบบนี้แล้ววะมาไวเกินเช่นนะแล้วมึงบอกกูเองแบบว่าเล่นหน้างานเลยสดๆนี่ไงว่าสดแค่นี้งานเป็นไงล่ะจุงร้องเพลงได้ไหมเช่นนะเป็นคนจีนเข้าตามมาเป็นคนจีนก็ต้องร้องเพลงไล่คืออยากฟังใช่ไหมเช่นนะจริงอ่ะจริงร้องเพลงอีกไล่เพลงนี้ต้องใช้ดนตรีด้วยไหมใช้ดนตรีแล้วครับเดี๋ยวดนตรีช่วยด้วยนะครับโอ้ยทำการบ้านแล้วบอกกูเล่นหน้างานแต่นัดกับดนตรีกูงงเอาเลยนะอ่ะท่านผู้ชมอยากฟังไหมเอาสอดเสียงตบมือให้แล้วไอ้แปะไปแล้วเอาลำน้ำเอาลำน้ำแบบเบาๆอ่ะกูเกิดมาเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนมึงจะร้องเนี่ยมาใกล้ๆก่อนได้ขออนุญาตเดียวนะขออะไรวะไอ้กระบวนท่าชีชีน่ะไม่เอาแล้วนะไม่มีเลี้ยวหมดแล้วไม่ใช่กระบวนท่าเออเป็นงิ้วเอาแบบใหม่นะแบบใหม่เลยดีเลยร้องงิ้วร้องงิ้วอ่ะเป็นคนจีนคนจีนต้องได้งิ้วต้องได้งิ้วมาอู๋ว่าเกิดมาเกิดมาเป็นคนจีนหน้าส้มตีนเป็นคนจีนแท้อยากสนใจส่งเลย
ฟังเลยไม่เป็นยิ้งกูแปลเองอัตโนมัติเลยเอาคนตีนะกูต้องทิ้งต้องทิ้งต้องทิ้งแบบว่าน่าหลอกฟังกูว่าอย่าทำหน้าอย่างนั้นอย่าทำหน้าอย่างนั้นมึงเมาเนี่ยบอกว่ากูรอดแหมว่ากูเมากูเดินมากูแต่งตั้งนานกูจูบบอกกูแต่งเป็นแชร์ไหมครับกูตามันสิฮะดำแชร์บอกกูเมาเอาทำไมอ่ะทำงานกลางคืนทำงานกลางคืนนักประดิษฐ์นักประดิษฐ์ที่มึงทำ24ชั่วโมงเลยปะเนี่ยประดิษฐ์วิทยาศาสตร์อ๋อไม่ต่อดีกว่าเดี๋ยวรอปภเขาจะมาตรวจไม่รับเออการจะมาทำซึกแต่มาทำซึกทำซึกเออแล้วเมื่อกี้มันทำสื่อแล้วมันดึงเข้าไปแล้วอ่ะเออไม่รู้ว่าเป็นลมหรือเปล่าเขาบอกว่าให้เล่นไปก่อนเฮ้ยไอ้วะเออจะรอแป๊บนึงเฮ้ยมาแล้วเอ้ามาเลยทำมาพอดีเลยอับขาวเนี้ยล่ะมันจะเป็นการลดการแบบจริงจังจังเฮ้ยจริงจังเลยเหรอวะจริงจังจังเฮ้ยไอ้ยาทั้งหลังนี่กูเตรียมมาแล้วกูรันสิขันไข่ตายมึงไปโรงพยาบาลเลยเออเอาให้นายไปเสียบหน้าอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเอานายกูไปก่อนเลยอะไรกูมันเลยหายใจก่อนนายมึงจะลงเนี่ยเช่นนั้นมึงเอาธงเจลงเชื่อมกูไม่ได้เว้ยธงเจเอาลงไม่ได้อะพร้อมไหมพร้อมแล้วว่ามาเมื่อกี้เห็นลูกยิ้มลูกยิ้มจากนายนายรู้ว่าอะไรมั้ยก็รอบเนี้ยนายข้าเนี่ยเดินมาบอกนะบอกไปเมื่อกี้นี่เขาบอกว่ารอบเนี้ยเอาถึงเต็มถึงตายไอ้ยาตัดสินกันไปเลยมาพูดเรื่องตายตายในงานเนี่ยดีได้ยังไงอะทำไมนี่รู้ไหมเนี่ยนี่คืองานเกิดจังหวะรักตัวน่าโกงสิงเลยนะเว้ยกูมาคืนนี้มาตั้งโหตั้งแต่วันที่28แล้วนะวันไหนนะ28 28ถึงวันที่8ถึงวันที่วันที่8ถึงวันที่8เดือนไหนเดือนกันยายนเดือนกันยายนมาชมกันด้วยนะคะท่านผู้ชมครับมีอีกหลายชมกันด้วยนะครับขอบคุณครับจะมาพูดกันเป็นเรื่องตายงั้นตามนั้นไปบอกนายเลยให้ตัดสินกันไปเลยรอบนี้รอบเนี่ยเอาทุกเป็นทุกตายเดี๋ยวไปบอกให้นี่มึงเจอกูต้องเห็นไหมไล่เลยเช่นนั้นเรียบร้อยเออติดกันเว้ยทบทวนมึงบอกว่ารอบเนี่ยเอาถึงเป็นถึงตายเลยนะโอ้โอ้เสียงครับเออนายกูบอกว่าบอกเป็นอย่างเว้ยเฮ้ยมึงฟังยังไงวะบอกกามณีครั้งนี้ละเอาแพ้ลางรอบบอกรักเดี๋ยวไม่ทันช้าทันชันมาเข้าสมิงพระรามระวังโอ้ดูมาหัวไม่ดูมาฟาดฉากปิดปากพวนต่อดูก่อมีแหงทวนส่วนซ้ำไม่ยำเกรงยายเพลงชิงชัยไว้ราวายสมิงพระรามโอ้โหที่จะยังไม่ดูหมามันดูหมามันสมิงพระรามจะได้ไหมเนี่ยจะคอยพาชีทำดีเถิดนะแต่มาว่าตัวเอาหมาไปขี่เนี่ยด้วยเฮ้ยสมิงพระรามเป็นอะไรหมาเป็นอะไรหมาเป็นอะไรระวังสมิงพระรามระวังไอ้ดูดิหมาเป็นอะไรเนี่ยระวังนะสมิงพระรามเชนาสู้เขาหน้าระวังนะฝ่ายสมิงพระรามไม่ทำริดประจักษ์จิตสมหวังไม่คันคางเห็นมากาปณีโอ้ยที่จะด้วยตัวมาตกตีโอ้ยโอ้ยที่เขาเป็นพรำพาพามาเข้าใจไม่เอาชัยไม่พรานเอ้ยขยันเย็นระวังตัวนะพี่พราวเอาไม่ได้มายอดเป็นแพ้เองหลอกให้ช้ามันเองเอียงเอียว
พบเอ้ยพบท่านตอดชวนแทงถูกรับแรงคือเสน่ห์ของละครพันธานะสวัสดีเชฟจีนเขาจะพูดว่าลือเป็นสำเนียงส่วนพม่าสำคัญพม่าขึ้นว่าเชนะเล่าเป็นพม่าอันนี้คือเสน่ห์ของละครพันธานะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับขอเชิญนักแสดงครับขอเชิญนักแสดงพบกับผู้ชมนะครับเชิญครับเอกของเรานะครับทำไมเป็นผู้หญิงถึงจัดใจฝั่งนะครับเชิญครับนะครับอีกฝ่ายนะครับเป็นผู้ชายเอ๊ะทำไมตัวบู๊เป็นผู้หญิงทำไมตัวบู๊เป็นผู้ชายตัวเอกเป็นผู้หญิงนะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับอันนี้คือละครบันทานตามสัญชาติในสัญชาติของตัวละครนะครับฝ่ายจีนฝ่ายมอญฝ่ายพม่าอย่างที่ว่านะครับทำไมมอญอยู่พม่าซึ่งไม่ถูกกันเลยตัวสิงห์พระรามเองเดิมแพ้สงครามโดนจับได้ไปอยู่ในคุกพม่าแต่ด้วยสัจจวาจาก็ขออยู่ที่คุกพม่าเลยฝ่ายจีนมาลุกลานเป่าประกาศหาคนที่ออกไปลบกับตัวอาร์มานีซึ่งเป็นกรอบทั้งหมดไม่ได้สิงห์พระรามเลยคิดว่าโอกาสเป็นโอกาสสำคัญจะได้กลับบ้านนะครับและรางวัลที่ได้ก็คือได้แต่งงานกับพระราชธิดาของพม่าด้วยก็เลยอาสาด้วยความชาญฉลาดนะครับเพราะจริงๆแล้วในกรอบทั้งหมดมันมีรอยต่อของมันนะครับสอดโดนแทงถูกรักแร้แต่สำคัญชักดาบสั้นนะครับแล้วก็ง่ายๆเข้าลางเหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วละครเรื่องนี้แต่ดั้งเดิมเนี่ยเราใช้ผู้หญิงแสดงล้วน 2,400 กว่าผู้หญิงแสดงล้วนนะครับพอมาในยุคหลังในกรมศิลปากรก็พัฒนามาเป็นผู้ชายนะครับแต่ยังหลงเหลือความเป็นผู้หญิงที่อยู่ในสมัยหนึ่งนะครับคุณครูรุ่นนั้นยังอยู่ก็ถ่ายทอดผู้หญิงมาตลอดนะครับส่วนผู้ชายนะครับคนเล่นเป็นกรรมนิยมจริงๆอ่ะครูบาอาจารย์ท่านก็ล้มหายตายจากไปนะครับแต่ปัจจุบันเราก็มีการสืบทอดเป็นผู้ชายเรื่องผู้หญิงด้วยนะครับและเป็นผู้หญิงทั้งโรงก็มีเป็นผู้ชายทั้งโรงก็มีนะครับนี่คือความงดงามของละครไทยศิลปวัฒนธรรมที่เราควรภูมิใจในความเอกลักษณ์ของไทยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนักแสดงขอขอบคุณดนตรีจากวงไทยสลิดมาให้ความสนุกสนานความบันเทิง